Grand Opening คลินิกกายภาพบำบัด Chersley Home สาขา Paradise Park โดยนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติผู้บริหาร Chersley Home International พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากหน้าหลายตาร่วมทำพิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด Chersley Home อย่างเป็นทางการค่ะภายในคลินิกกายภาพบำบัดมีการบริการหลากหลายรูปแบบแบบครบวงจรเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บปัญหากล้ามเนื้อชาอักเสบผู้ป่วยหลอดเลือดสมองผู้ป่วยหลังอุบัติเหตุผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังออฟฟิศซินโดรมรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้สูงวัยค่ะบริการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือพิเศษอัลตราซาวด์ PMSช็อกเวฟรวมถึงมีการสอนท่ากายบริหารและการออกกำลังกายบำบัดด้วยห้องยิมและอุปกรณ์ครบครันรวมถึงมีห้องกายภาพบำบัดรับรองผู้ป่วยด้วยกันถึง4ห้องค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งพงษ์ตารุณสันตินะครับผู้อำนวยการ Chersley Home นะครับวันนี้เองเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเปิดสาขานะครับที่ Paradise Park นะครับศรีนครินทร์ชั้น3นะอยู่ตรงข้ามรามาธิบดีซึ่งก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของเป็นคลินิกกายภาพบำบัดนะครับที่เราจะเน้นการดูแลเนี่ยทุกช่วงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นวัยรุ่นเล่นกีฬานะครับมีอาการบาดเจ็บอาจจะเป็นกลุ่มคนทำงานทั่วไปนะที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะปวดข้อบ่าไหล่นะรวมไปถึงผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเราด้วยที่จะเน้นการฟื้นฟูครบทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อนะครับหลังออกจากโรงพยาบาลหลังผ่าตัดนะครับก็สามารถที่จะมาฟื้นฟูได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างกลุ่มที่เป็นปัญหาเรื่องสโตรกกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของเราเลยเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าในการดูแลสมัยใหม่นี่นะครับเราแทบจะไม่หมดหวังกับใครเลยที่ในของการฟื้นฟูดูแลนะครับก็เป็นสาขาแรกที่เราได้มาออกสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกับทาง ABK ด้วย Paradise Park ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้บริการนะครับได้ตอบโจทย์ผู้สูงวัยนะครับใกล้บ้านนะครับในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับอันจริงก็ต้องเรียนครับว่าแถวนี้นะครับก็มีหมู่บ้านค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะตื่นตัวด้านสุขภาพถูกไหมครับเพราะอย่าง Paradise Park เนี่ยก็มีตลาดเสรีมาร์เก็ตนะครับแล้วก็มีชุมชนผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากครับต้องบอกว่าดีใจมากนะคะแล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากแล้วต้องบอกว่าคุณหมอฉลาดมากที่มาเลือกตรงจุดโลเคชั่นของ Paradise Park นะคะเนื่องจากตัวโลเคชั่นของที่นี่อย่างที่คุณหมอเรียนแจ้งก็คือเราอยู่ในกลุ่มของ Resident ที่มีเรียกว่า Purchasing Power หรืออำนาจในการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีเรื่องของความตระหนักเรื่องของสุขภาพและโดยเฉพาะ Paradise Park เนี่ยค่ะ Positioning ของเรานะคะคือเราเป็น Shopping Center ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านhealth and wellness เพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าเทรนด์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันคือเรื่อง health and wellness หรือว่าเรื่องของการเติบโตของสังคม aging society นะคะก็ตอนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่เราร่วมกันแล้วก็คุณหมอมอฟิลอินนะคะก็คือเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญมากๆที่ช่วยทำให้ภายในพักซึ่งเป็นเรื่องของ health and wellness เติบโตได้ไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงค่ะใช่ครับครับจริงต้องเรียนครับว่าการดูแลฟื้นฟูนะครับเป็นจุดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างผู้สูงวัยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยถูกไหมครับมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อมีปัญหาเรื่องสโตรกมีปัญหาเรื่องหัวใจเนี่ยทุกกลุ่มนะครับรวมแล้วแต่ว่าต้องมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องถูกหลักการด้วยนะครับต้องดูแลโดยวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางเซ็นทรัลเนี่ยให้ความสำคัญใช่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจรักษานะครับคือการมีการตรวจประเมินเนี่ยจะมีเครื่องมือจากทางฟินแลนด์นะครับมีการใช้อุปกรณ์ทางด้านหุ่นยนต์จากทางวิกทัสนะครับทางโรบอติกจากทางไต้หวันเนี่ยเข้ามามีการใช้ผสมผสานของการฟื้นฟูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับเพราะสมัยนี้ผู้สูงวัยมาดีกินอาหารได้น้อยถูกไหมครับกล้ามเนื้อหายไปมีปัญหาเรื่องเสี่ยงล้มเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีครับมาช่วยการตรวจประเมินแล้วก็วางแผนการรักษาด้วยเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะคือว่าเป็นกลุ่มคนที่ออกกำลังกายมากๆแล้วก็ทำงานหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกายภาพคือเหมือนประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วสิ่งวันนี้ค่ะที่ได้มา Chersley Home แล้วรู้สึกว่าว้าวมากก็คือว่าน้อยมากเลยที่คลินิกกายภาพทั่วไปจะมียิมแล้วก็มีห้องออกกำลังกายแล้วก็มีแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่สอนให้คนเดินขึ้นบันไดหรือว่าการก้าวเดินนะคะซึ่งอย่างเงี้ยที่เห็นตะกี้เนี้ยจะเห็นอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่เท่านั้นเองเพียงแค่ว่าโรงพยาบาลใหญ่อาจจะมีลักษณะเหมือนรถยนต์ให้ขึ้นลงรถยนต์ด้วยแต่ว่านั้นเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือรู้สึกว้าวมากแล้วก็เพราะว่าสิ่งที่สำคัญในการทำกายภาพเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้เราแบบว่าเหมือนหายเจ็บป่วยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญคือการปรับโพสเจอร์หรือว่าการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีห้องที่สามารถช่วยสอนให้เรารู้จักการออกกำลังกายการทำโพสเจอร์ต่างๆซึ่งทำให้มันเกิด sustainable ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแนวคิดคือว่าเราพยายามยกโรงพยาบาลนะฮะมาไว้ในห้างเลยนะครับมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานการดูแลที่ซับซ้อนนะครับมาตรฐานดูแลระดับสูงเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาสู่ชุมชนได้เข้าถึงได้ง่ายๆในราคาที่ประหยัดด้วยถ้าสาขาที่คลินิกนะถือเป็นสาขาที่2นะครับก็ตามหลังจากที่โลตัสนะครับแต่ว่าทางบริษัทก็มีจุดเด่นอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกเรียนไปว่าอยู่ในสังคมผู้สูงอายุนะครับกำลังซื้อเนี่ยก็ทั้งสูงนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ฟิลอินทั้ง
สุขภาพสำหรับชาวศรีนครินทร์นะครับจริงก็ยังคุยกับทางParadise Parkอยู่นะครับว่าจริงเราก็ยังมองหาโลเคชั่นใหม่ๆที่จะตอบโจทย์นะครับทางด้านเวลเนสนะทางด้านสังคมผู้สูงวัยนะรวมไปถึงสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างตัว MBK นะคะเรามีในเรื่องของตัวศูนย์การค้าทั้งหมด4ศูนย์ด้วยกันมี MBK Center มี Paradise Park แล้วก็มี Community 2ที่ก็คือที่พระราม9แล้วก็ติวานนท์ซึ่งทั้ง2โลเคชั่นอย่างติวานนท์ก็คืออยู่ตรง Riverdale District ก็คือหมู่บ้าน100ล้านอัพแล้วก็มีสนามกอล์ฟต่างๆซึ่งมองว่าเหมาะมากๆสำหรับคุณหมอนะคะแล้วก็ส่วนThe Nine พระราม9ก็รู้อยู่แล้วเป็นพระราม9ตรงแหล่งนั้นนะคะก็มองว่าตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจะนำเสนอคุณหมอต่อไปใช่ครับครับครับจริงๆก็อยากเชิญชาวศรีนครินทร์นะครับอยู่ในโซนประเวศโซนสวนหลวงนะครับก็ใครสนใจที่จะมาประเมินสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านมวลกล้ามเนื้อนะครับการทรงตัวหรือว่ามีปัญหาด้านที่อยากที่จะปรึกษาเนี่ยปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็ทำให้การเข้าถึงเนี่ยง่ายๆนะครับบางทีมาก็เป็นครอบครัวใช่ไหมครับครอบครัวได้ช้อปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็ฝากผู้สูงวัยเนี่ยมาให้เราได้ดูแลนะครับสามารถโทรมาสอบถามอาการได้นะครับที่084-264-2646นะครับหรือว่า www.churchleyhome.com ครับThank you.